วิเคราะห์การเมืองม็อบหน้าทำเนียบบทบาทสมคิดเชื้อคงม็อบของคนจนจังหวะที่เหมือนกับจะไหลลื่นของนายสมคิดเชื้อคงกำลังถูกตรวจสอบแหลมคมจุดเด่นเป็นอย่างมากเมื่อเล่นบทเป็นมือประสานนำรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่าจูงมือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานไปพับเรียบร้อยเบื้องหน้าม็อบคำมั่นสัญญาที่จะจัดการเรื่องที่ดินเรื่องความยากจนหากมองผ่านถ้อยคำที่ให้สัญญาไม่ว่าจะมาจากรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากรองผู้บัญชาการตำรวจเหมือนกับทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยแต่ที่คิดว่าเรียบร้อยก็ยังไม่ราบรื่นปมเงื่อนอยู่ตรงที่ความใจร้อนใจเร็วของนายสมคิดเชื้อคงกลายเป็นจุดต่างสิ่งที่นายสมคิดเชื้อคงโพสต์ว่าพี่น้องสมัชชาคนจนสมัชชาเกษตรกรสี่ภาคพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลับบ้านเมื่อคืนนี้ราวๆสี่ทุ่มหน้ากระทรวงเกษตรศาสตร์หน้าสปก.ข้างกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ว่างเปล่าผลมาจากการพูดคุยของรัฐบาลมีการตกลงและมีคณะทำงานต่อมีพี่น้องแต่ละกลุ่มเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาของพี่น้องคำถามก็คือพี่น้องกลับบ้านกันจริงหรือไม่หากติดตามการเคลื่อนไหวในวันที่13ต่อเนื่องถึงวันที่15ตุลาคมก็ได้คำตอบเห็นได้จากเพจของสมัชชาคนจนระบุว่าที่ว่ากลับบ้านนั้นเป็นเฟกนิวฝากรีเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะตอนนี้สมัชชาคนจนยังอยู่ข้างกระทรวงศึกษาธิการขณะที่ทางด้านพีมูฟก็เดินหน้าเปิดเวทีสาธารณะเดินหน้า10ข้อเรียกร้องที่พีมูฟทวงสิทธิที่ประตู5หน้าทำเนียบรัฐบาลเท่ากับแย้งข้อความของนายสมคิดเชื้อคงตรงตัวมิใช่ว่าสมัชชาคนจนและพีมูฟจะไม่ฟังคำของนายสมคิดเชื้อคงอย่างสิ้นเชิงแท้จริงแล้วสิ่งที่นายสมคิดเชื้อคงเขียนเสมอเป็นเพียงข้อตกลงเบื้องต้นยังต้องรอมติคณะรัฐมนตรีในวันที่16ตุลาคมว่าจะออกมาอย่างไรมติคณะรัฐมนตรีต่างหากคือคำตอบสุดท้ายอย่างแท้จริงกรมการจัดหางานยันไม่จริงเก็บค่ารถบัสไปสุวรรณภูมิ 2,500 จากคนไปทำงานอิสราเอลกรมการจัดหางานยันไม่จริงเก็บค่ารถบัสไปสุวรรณภูมิ 2,500 จากคนไปทำงานอิสราเอลแจงแค่200ย้ำไม่บังคับใช้หากไปเองวันที่15ตุลาคม2566นางสาวบุญยวีควายพันรองอธิบดีรรท.อธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีสื่อออนไลน์ให้ข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายในการไปทำงานที่อิสราเอลของกรมการจัดหางานเก็บค่ารถไปสนามบินสุวรรณภูมิคนละ 2,500 บาทนั้นกรมการจัดหางานขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยการเดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางาน TIC มีการเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นประมาณ 71,020 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางเท่าที่จ่ายจริงได้แก่ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม100บาทค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง 1,500 บาทค่าตรวจสุขภาพ 3,250 บาทค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอลประมาณ 25,000 บาทค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ400บาท 2. ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอล
ภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานได้แก่ค่าธรรมเนียมจัดหางานที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานในรัฐอิสราเอลและค่าธรรมเนียมของโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลรวมประมาณจำนวน 3,549 เชกเกลอิสราเอลหรือประมาณ 40,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นตามข้อกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอลซึ่งต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอลทั้งนี้กรมการจัดหางานได้อำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยที่เดินทางผ่านโครงการ TIC ในการเดินทางจากกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีดินแดงกรุงเทพมหานครไปส่งยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยประสานรถบัสเที่ยวละ 5,300 บาทกำหนดผู้โดยสารพร้อมสัมภาระไม่เกิน30คนหากแรงงานต้องการใช้บริการจะมีค่ารถรายละประมาณ200บาทและชำระค่าใช้จ่ายให้กับรถบัสโดยตรงซึ่งไม่มีการบังคับหากแรงงานท่านใดประสงค์เดินทางด้วยตนเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้แรงงานที่ไปทำงานอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครประกอบกับการไปทำงานตามโครงการ TIC มีสัญญาจ้างสูงสุด5ปี3เดือนเวลาเดินทางจะมีสัมภาระเยอะมากต้องใช้บริการแท็กซี่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกรมการจัดหางานจึงอำนวยความสะดวกด้วยการเหมารถบัสเพื่อช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าโดยสารซึ่งราคาจะเป็นการเฉลี่ยต่อหัวต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวนั้นมีแรงงานโดยสารรถบัสกี่รายโดยส่วนใหญ่จะเฉลี่ยที่200บาทต่อคนรองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเศรษฐาไม่ขอประเมินตัวเองให้ประชาชนตัดสินหวังได้ความเป็นธรรมลั่นทำงานหนักทุกวันเศรษฐาย้ำรับฟังทุกเสียงปมแจกเงินดิจิทัลไม่ขอประเมินตัวเองให้ประชาชนตัดสินหวังได้รับความเป็นธรรมลั่นทำงานหนักทุกวันเมื่อเวลา 14:45 วันที่14ตุลาคม2566ที่อบต.หอกลองอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการตอบรับดิจิทัลวอลเล็ตของประชาชนว่าทุกเสียงของประชาชนถือว่าเป็นเสียงที่เราต้องฟังรวมถึงเสียงของผู้ที่คัดค้านด้วยเสียงแนะนำว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรให้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์สูงสุดกับประชาชนก็อยากจะฟังเสียงทุกๆเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่ฟังใครหรือไม่น้อมรับคำเตือนเมื่อถามว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานจนถึงวันนี้มองภาพรวมการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าหากให้มองตัวเองแล้วบอกว่าตนเองทำงานเป็นอย่างไรบ้างคงไม่เหมาะสมให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่าตนหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมเพราะเราทำงานหนักทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์รัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและพยายามที่จะหาทางออกระยะสั้นให้กับประชาชนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้าน้ำมันดีเซลเกษตรกรที่เดือดร้อนเราก็มีการพักหนี้และจะมีนโยบายเข็นออกมาอีกเรื่อยๆ